ตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธยามาฮ่านะครับก็เอารถมาโชว์กันหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเอาเจ็ตสกีมาด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์เอามาเยอะมากมีตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยนะครับพวกออโตเมติกก็มีให้เลือกดูหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะครับพวกฟีโน่ก็มีนะครับพวกรถมีเกียร์รถรุ่นเล็กยันรถใหญ่เลยนะครับพวกบิ๊กไบค์เลยเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้เที่ยวเดินมาเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นพวกส่วนบิ๊กไบค์แล้วนะครับแล้วก็วิบากตัวใหม่ของยามาฮ่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูพวก R1M กันนะครับมีพวก R3 มา R1M นะครับใกล้ๆกันก็คือ R1 ตัวปกตินะครับR1M นี่ตัวจริงถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับนี่ผมก็จะพาดูรอบๆของ R1 นะครับดูความสวยนะครับเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะครับแต่ถ้าผมซื้อผมอยากได้ R1M นะผมชอบตัวพวกคาร์บอนมันนะก็ลายตัดกันแบบดูโทนแบบสวยวันนี้ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับพาดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะครับ WR150R นะครับเป็นวิบากตัวใหม่ของ Yamaha นะครับก็ค่อนข้างขายหมดเร็วในล็อตแรกเลยนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปผมจะพาเดินดูรอบๆนะครับเป็นพวกมีรถ3 ล้อของยามาฮ่ามาด้วยนะครับตัวใหญ่ตัวจริงสวยมากนะครับเดี๋ยวไปดูบูธอื่น